อยากได้เลื่อยบาโซ่ยาวๆไว้ตัดกิ่งสูงๆเลือกตัวไหนดีวันนี้รีวิวเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้าไร้สายโอซุกะ VS พัมกิ้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง P3B ครับและนี่ก็คือช่วง P3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานสวนอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับซึ่งของที่ผมรีวิวเนี่ยบางอย่างก็อาจจะมีราคาถูกแต่บางอย่างก็อาจจะมีราคาแพงแต่บอกไว้ครับว่าไม่ว่าของถูกหรือของแพงเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันและเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยน่าจะเจอปัญหากิ่งไม้ยาวใบไม้ร่วงกิ่งไม้เราเนี่ยล้ำไปบ้านเพื่อนบ้านถ้าปล่อยไว้ปัญหาก็ยิ่งลุกลามครับปกติถ้าเป็นต้นไม้ของหลวงหรืออยู่ในที่สาธารณะนะเราสามารถขอให้ทางอบต.นะครับหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยตัดได้แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในบ้านเราเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเองเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยจ้างคนมาตัดต้นไม้ที่บ้านนะครับกิ่งต้นก้ามปูแค่ต้นเดียวราคาประมาณ 5,000 บาทต้องยอมรับครับว่างานพวกนี้มีราคาแพงจริงๆเพราะคนที่มาตัดเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงในการขึ้นที่สูงทีเนี้ยกิ่งไหนตัดเองได้ผมก็เลือกที่จะตัดเองครับเพราะฉะนั้นบ้านผมก็เลยมีเลื่อยบาโซ่สำหรับตัดต้นไม้แล้วก็ตัดกิ่งสูงได้ด้วยวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเลื่อยบาโซ่ที่ผมมี2ตัวเลื่อยบาโซ่ไร้สายของโอซุกะและเลื่อยบาโซ่ไร้สายของพัมคินต้องบอกก่อนว่าของ2ตัวนี้จริงๆราคาอาจจะเทียบกันไม่ได้ซะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเขาผลิตสินค้าออกมาคนละกลุ่มทาร์เก็ตกันแต่ยังไงก็ตามครับของ2ชิ้นนี้มันใช้ได้เหมือนกันผมก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะได้ตัวไหนทั้ง2ตัวเป็นเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันครับของโอซุกะนะครับจะมาพร้อมเลื่อยบาโซ่ขนาด6นิ้วครับตัดไม้ได้15เซนสบายๆเรื่องนี้พัมกินเหนือกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าของพัมกินเนี่ยมาพร้อมบาโซ่ขนาด8นิ้วตัดไม้ได้20เซนครับของโอซุกะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านความเร็วรอบอยู่ที่ 2,850 RPM ครับพัมกินไม่น้อยหน้าหรอกครับเป็นมอเตอร์บัตเซ็ตไลท์แปลงถ่านเหมือนกันแถมความเร็วรอบเนี่ยมาถึง 4,000 RPM เลยทีเดียวด้ามจับของโอซุกะนะครับมาพร้อมปุ่มเซฟตี้นะครับแล้วก็มีกาดสำหรับบังนิ้วตัวกริปเนี่ยก็จะหุ้มยางนะครับนิ่มกระชับมือนะครับออกจะแบบอ้วนๆแน่นๆหน่อยนึงของพัมกินนะครับปุ่มเซฟตี้มีเหมือนกันเลยตัวกาดบังมือนะครับจะเป็นแบบฟูลกาดนะครับคือปิดมือเรามิดเลยนะแล้วก็ด้ามจับนะครับจะเป็นกลิปยางทั้งหมดเลยนะครับเวลาจับเนี่ยจะเล็กแล้วก็กระชับมือมากกว่าครับเอาจริงๆนะที่ผมจับดูนะครับของพัมกินก็ออกจะนิ่มๆกว่านิดนึงครับทั้งคู่เนี่ยมีกาดบังใบด้านบนเหมือนกันนะครับของโอซุกะเนี่ยจะเป็นฟูลกาดนะครับปิดตัวบาโซ่มิดเลยเนาะแต่ของพัมกินเนี่ยจะเป็นฮาล์ฟการ์ดนะครับก็คือปิดนะครับบังใบมาครึ่งหนึ่งครับต่อมาคือการปรับตั้งบาโซ่นะครับของพัมกินนะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับหมุนเปิดออกมานะครับต้องปรับตั้งด้านในนะครับโดยการขันน็อตตรงนี้เขาโอซุกะนะถอดฝาออกมาได้เช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่เราปรับตั้งบาโซ่นะครับเราจะสามารถหมุนปรับตั้งจากวงล้อตรงนี้ได้เลยส่วนเรื่องของน้ำหนักนะครับเครื่องเปล่านะครับพัมกินหนัก 1.45 กิโลครับส่วนของโอซุกะหนัก1กิโลพอดีครับแต่เวลาถือจริงนะผมรู้สึกว่าน้ำหนักในการถืออาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด2แอมป์อาร์ได้ทั้งคู่นะครับของโอซุกะนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับมีปุ่มเช็คสถานะไฟแล้วก็สามารถใช้กับแบตตัวใหญ่ของโอซุกะได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น 4mAh หรือ 5mAh ทํากินก็เช่นกันนะครับมาพร้อมกับแบตรุ่น P20 นะครับขนาด 2mAh เหมือนกันมีปุ่มเช็คสถานะด้านหน้าเหมือนกันครับแล้วก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่รุ่นใหญ่ของพัมกินได้รวมถึงแบตของมากิต้ารุ่น 18V ได้ด้วยครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับถ้าเป็นของพัมกินนะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จเลยเนาะของโอซุกะนะครับมีทั้งแท่นชาร์จแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแบบเสียบตรงนี้ในราคาประหยัดครับแบตเตอรี่ของพัมกินนะครับเขาก็จะเป็นโคเวอร์พลาสติกทั้งตัวนะครับส่วนของโอซุกะนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หุ้มด้วยยางอีกชั้นนึงนะมีเรื่องกันกระแทกนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบระบายความร้อนเพิ่มมาด้วยทีนี้เรามาดูตัวด้ามต่อยาวกันครับเริ่มที่ตัวด้ามจับนะครับด้ามจับของโอซุกะนะครับจะเป็นกลิปพลาสติกนะครับขนาดเล็กกระชับมือนะครับแล้วก็มีปุ่มเซฟตี้มีจุดใส่แบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตัวก้านนะครับจะเป็นก้านอลูมิเนียมครับส่วนของพัมกินนะครับตัวกลิปจับตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติกฟูลเหมือนกันนะครับจะอ้วนกว่านะครับแล้วก็ดูกระชับมือนะมีปุ่มเซฟตี้เหมือนกันนะครับส่วนการใส่แบตนะครับเราจะใส่ที่ด้านหน้าตรงนี้ตัวก้านนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์กลาสครับของโอซุกะนะครับเวลาเราต่อด้ามเสร็จแล้วเนี่ยจะมีกลิปเสริมตัวนี้นะครับขึ้นมานะไว้สำหรับที่เวลาเราตัดกิ่งสูงเนี่ยเรายกเนี่ยเราจะได้พยุงตรงกลางได้ส่วนพัมกินนะครับเราต้องจับที่ตัวด้ามเลยนะครับด้ามเขาจะอ้วนๆนะเราจะกำแบบนี้ได้เลยแล้วก็จับในท่านี้ครับการต่อด้ามนะครับของโอซุกะนะครับเป็นด้ามแบบถอดประกอบนะครับก็คือจะเป็นคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับแล้วก็
เสียบประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้ซึ่งปัญหาของด้ามแบบนี้นะต้องบอกว่าบางครั้งนะครับขั้วสายไฟของเรานะครับมันอาจจะมีเศษดินเศษไม้ไปอุดอยู่เนาะใส่ไม่ตรงร่องไม่ตรงรูเนี่ยระบบมันก็จะทำงานไม่ได้เราต้องขยับร่องต่างๆนะครับให้ตรงรูเรียบร้อยแล้วใส่ให้แน่นนะครับระบบมันถึงจะทำงานได้ปกติส่วนของพัมกินนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับคลิกล็อกยืดหดนะครับยืดได้3ท่อนนะ1ท่อนนะครับ2ท่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น3ท่อนเนาะการยืดหดแบบนี้นะก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันครับทีนี้ด้ามทั้ง2ตัวนะครับผมลองยืดสุดดูนะมาวัดความยาวเฉพาะตัวด้ามไม่รวมตัวเลื่อยกันครับของโอซุกะนะครับความยาวอยู่ที่2เมตร60ครับส่วนของพัมกินนะครับยืดได้ยาวกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่3เมตร20ครับวางคู่นะครับเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าของพัมกินได้ยาวกว่าครับอะแดปเตอร์ตรงหัวที่ต่อกับเลื่อยโซ่นะครับของโอซุกะนะครับสามารถปรับได้นะครับอย่างนี้เนาะปรับได้สุดเหมือนกันนะครับเงยสุดนะครับแล้วก็ก้มสุดนะครับแล้วก็มีตัวล็อกเซฟตี้ข้างหน้าเพิ่มมาด้วยของพัมกินนะครับก็ปรับได้ก้มสุดนะครับแล้วก็เงยสุดเหมือนกันวิธีการปรับคือกดปุ่มแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีตัวล็อกเซฟตี้ข้างหน้าเหมือนกันเลยสำหรับน้ำหนักของด้ามนะครับแน่นอนเลยนะเนื่องจากว่าของพัมกินนะครับตัวด้ามนะครับก็อ้วนกว่าแถมวัสดุก็ยังเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ยาวกว่าด้วยนะครับน้ำหนักด้ามของพัมกินเนี่ยหนักกว่านะครับของโอซุกะเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักเบาต่างกันเยอะมากๆเกือบเท่าตัวเลยนะทีเนี้ยเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องมีการออกแรงเนาะถ้าด้ามยาวๆแบบนี้แล้วเวลากดออกแรงจะเป็นยังไงจริงๆความยาวของ2ตัวนี้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะแต่จะให้ดูนะครับของพัมกินนะครับเวลาที่เราออกแรงกดเนาะจะเห็นว่าเห็นไหมมันก็จะมีการให้ตัวนะครับของไฟเบอร์การ์ดนะครับก็จะแอนประมาณนี้นะโอซุกะนะครับถ้าออกแรงกดพอๆกันนะของโอซุกะเนี่ยมันจะอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งข้อต่อพลาสติกพวกนี้นะครับรู้สึกว่าเวลากดอ่ะมันจะแอนแล้วก็มีโอกาสตรงนี้แตกได้นะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เวลาเราซื้อเลื่อยตัดกิ่งสูงเราควรซื้อน้ำหนักเยอะหรือน้ำหนักน้อยดีผมต้องบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไอ้เลื่อยที่น้ำหนักน้อยๆนะครับเบาๆอย่างของโอซุกะแบบนี้เนาะข้อดีคือเวลาที่เรายกขึ้นแบบเนี้ยนะมันยกง่ายนะครับข้อเสียคือเวลาที่เราออกแรงตัดอ่ะยังไงเราต้องมีการกดด้วยนะครับถึงเลื่อยมันทำงานด้วยตัวมันเองเนาะเราอาจจะต้องมีการกดออกแรงบ้างเล็กน้อยนะครับไม่งั้นมันจะดิ่งเด้งๆกลับขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ของโอซุกะเนี่ยมันจะมีการออกแรงทั้งยกแล้วก็กดนะครับแต่ออกแรงไม่เยอะมากทีนี้ถ้าเราใช้ของพัมกินนะน้ำหนักก็จะเยอะกว่าเนาะเวลาเรายกนะครับอาจจะยกยากกว่านิดนึงแต่เรายกเสร็จแล้วเนี่ยเราจับพาดบนต้นไม้ได้เลยเนาะตัวก้านเนี่ยเขามีน้ำหนักนะครับเพราะนั้นแหละเราแทบจะทิ้งนะครับแล้วก็กดสวิตช์อย่างเดียวให้มันทำงานแล้วก็ตัดฟึดลงมาเองเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่มุมตัดองศาตัดนะครับแล้วก็ขนาดกิ่งแล้วก็ตำแหน่งในการตัดด้วยครับทั้ง2รุ่นนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะไม่มีช่องเติมน้ำมันนะครับการใช้งานนะเราต้องใช้น้ำมันอเนกประสงค์นะครับในการฉีดพ่นตัวบาโซ่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเปรียบเทียบนะอ่ะอันนี้เสียงของพัมกินนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าของพัมกินอ่ะเครื่องมันใหม่กว่านะเสียงมันก็จะแบบเบานุ่มเงียบซึ่งในความเป็นจริงอ่ะตอนที่โอซุกะมาใหม่ๆอ่ะเสียงมันเบากว่านี้นะแต่จะให้ฟังเสียงก่อนเห็นไหมแต่บอกก่อนนะโอซุกะอันเนี้ยใช้มาปีกว่าๆแล้วนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามาตัดไม้ให้ดูสักหน่อยนะครับเปรียบเทียบการตัดไม้เป็นท่อนแบบนี้นะครับผมใช้ไม้ขนาดเท่ากันเลยนะปรากฏว่าโอซุกะตัดได้เร็วกว่าครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทางที่พัมกินเนี่ยรอบจัดกว่าใบก็ยาวกว่าแต่การตัดไม้ท่อนแบบนี้ตัดได้ช้ากว่าทีนี้เรามาทดสอบการต่อด้ามยาวแล้วก็ตัดกิ่งในมุมสูงบ้างครับตัวด้ามของพัมกินเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเวลายกสูงแล้วก็ต่อเลื่อยเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดพอวางพาดบนกิ่งได้ก็จะตัดได้ง่ายแล้วก็ตัดได้เร็วมากครับอย่างที่เห็นคุณกล้วยตัดอยู่คือวางเฉยๆแล้วก็แค่กดปุ่มนะตัวเลื่อยก็จะทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยครับทีนี้ลองมาดูเลื่อยต่อด้ามยาวของโอซุกะบ้างนะครับเวลายกเนี่ยยกขึ้นง่ายเบาแล้วก็ชิลมากๆแต่ด้วยความที่ตัวด้ามมันเบาครับมันไม่มีน้ำหนักนะดังนั้นเวลาที่เราเลื่อยเนี่ยจะเห็นว่าผมจะต้องออกแรงกดตัวเลื่อยลงมาด้วยครับผมก็เลยขอกลับมาลองพัมกินอีกทีนึงครับพัมกินต่อด้ามยาวเนี่ยผมรู้สึกว่าการตัดในที่สูงเนี่ยเบามือแล้วก็ง่ายกว่าเยอะครับทีนี้เวลาตัดเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับเพราะตัวด้ามเนี่ยมีน้ำหนักเยอะพอสมควรเวลาที่ตัดขาดแล้วหรือวางบนกิ่งอ่อนๆเนี่ยมีโอกาสที่ตัวด้ามเนี่ยจะฟาดลงมาข้างล่างได้ครับ
ทั้ง2ตัวนะครับเราสามารถตัดต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายถึงเราจะเปรียบเทียบกันนั่นก็คือเรื่องราคาโอซุกะตัวเครื่องเป่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ประมาณ990บาทครับส่วนพัมกินเครื่องเป่าไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 1,400 บาทครบเซตพร้อมแบตเตอรี่พร้อมด้ามต่อเลยของโอซุกะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับส่วนของพัมกินอยู่ที่ประมาณ 4,000 กลางๆหรือบางเจ้าก็ขายอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทครับดังนั้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคาของแตกต่างกันดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็แตกต่างกันตามไปด้วยทีนี้เราจะมาพูดถึงจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆของทั้ง2ตัวนะครับจากการใช้งานจริงคือต้องบอกว่าเวลาที่ยืนตัดกับพื้นนะครับหรือว่ายืนตัดกิ่งไม้ที่อยู่กับที่นะครับไม่ได้มุมสูงนะใช้ด้ามสั้นแบบนี้นะผมต้องบอกว่าโอซุกะตัดได้ดีกว่านะครับเวลาที่เราวางตัวเครื่องไปมุมองศาต่างๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันสามารถตัดได้ง่ายกว่าโดยแทบที่ไม่ต้องออกแรงเลยอาจจะเพราะว่าตัวบาโซ่เนี่ยมันสั้นกว่าด้วยนะมันทำให้เราควบคุมง่ายส่วนของพัมกินเนี่ยเวลาถือด้ามแบบนี้ตัดนะครับเราต้องออกแรงช่วยในการกดซึ่งทำให้เวลาตัดเนี่ยมุมองศามันจะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาแบบนี้นะทั้งที่มันมีตัวเขี้ยวล็อกตรงนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันควรจะจับกิ่งไม้อยู่กับที่แต่มันก็จะไหลขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้ตลอดเวลาอาจจะด้วยความที่เขาใบยาวกว่านะครับแล้วก็รอบสูงกว่าด้วยต่อมาในการตัดกิ่งสูงนะครับต้องบอกว่าพัมกินทำได้ดีกว่าคือของพัมกินนะครับด้ามต่อเขามีน้ำหนักมากกว่านะพอเราไปวางปุ๊บมันเหมือนมีแรงกดเลยนะครับแล้วเวลาวางรอบเขาสูงมากเวลาตัดจึงตัดได้เร็วมากส่วนโอซุกะเนี่ยเหมือนมีน้ำหนักก็จริงนะครับแต่ด้ามเขาเบามากนะเพราะนั้นเวลาไปพาดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงกดเนี่ยตัวเลื่อยครับมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะดังนั้นเวลาที่เราตัดตรงสูงมากๆนะเราต้องออกแรงกดไปด้วยด้วยราคาที่สูงกว่ามาพร้อมคุณภาพนะครับพัมกินก็อาจจะเหนือกว่าในหลายๆด้านนะครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดอยากเซฟเงินแล้วก็ตัดต้นไม้ได้เหมือนกันโอซุกะก็เป็นอีกทางเลือกนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกตัดสินใจเองเลยว่าอยากได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมถ้าผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวเต็มๆของเลื่อยบาโซโอซุกะนะครับติดตามได้ในช่องเลยนะครับส่วนคลิปรีวิวเต็มๆของเลื่อยบาโซพัมกินนะครับติดตามได้ในช่องคุณกล้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย